สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมี่คิตตี้เหมือนเดิมสำหรับวันนี้เราก็ยังอยู่ในเกม Devil May Cry นะครับแล้วก็คลิปในวันนี้ผมจะมาเล่นด่านแดนลุมวิญญาณร้ายด้วยตัวละครเวอร์จิลผู้ฆ่ามิติระดับ 1S นะครับแล้วก็อาวุธประจำตัว0ดาวนะครับมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสำหรับรายละเอียดในคลิปนี้เนี่ยก็เป็นทางบ้านขอมานะครับว่าอยากให้ผมเล่นแดนลงวิญญาณร้ายด้วยเวอร์จิลผู้ฆ่ามิติ 1S นะครับแล้วก็นี่นะครับดาบก็เป็นดาบ0ดาวนะครับส่วนการ์ดที่เป็นของผมเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับใช่แล้วล่ะโอเคสำหรับเวอร์จิลของผมตัวนี้เนี่ยฟื้นฟูมานาอยู่ที่106มั้งนะครับแต่ว่าจริงๆผมอยากจะได้คิดที่เข้าดาเมจหรือไม่ก็อัตราคีย์แต่มันไม่ออกนะครับก็ได้เท่านี้ก็ใช้เท่านี้ไปก่อนนะครับเราไปดูด่านแดนลุมวิญญาณร้ายกันเลยนะครับก็เข้าที่หน้ากิลด์นะฮะแล้วก็กิจกรรมแดนลุมวิญญาณร้ายนะครับอ้อลืมบอกไปว่าเล่นในระดับ DMD นะครับซึ่งจริงๆผมเล่นผ่านไปแล้วนะครับสำหรับตัวซัพพอร์ตเนี่ยผมใช้เป็นยามะเหนือโลกี1ตัวนะครับแล้วก็อีกตัวนึงเป็นเลดี้สปาร์คนะครับแล้วก็ไอ้ตรงเลเวลตรงนี้เนี่ยของผมจะอัพมากกว่าทางบ้านอยู่ประมาณน่าจะประมาณ6 7เลเวลนะฮะของผมมัน19อ่ะของทางบ้านน่าจะประมาณสัก12 13นะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูในด่านกันเลยดีกว่าครับป่ะ Let's go เราก็มาดูด่านกันนะครับเรามาดูที่ขวาสุดก่อนนะครับว่าบอสด่านที่เราเจอเนี่ยเป็นใครนะครับสำหรับผมเนี่ยผมชอบสู้กับแฟรงค์นะครับเพราะว่าแฟรงค์เนี่ยมันไม่มีโล่หลอดขาวนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวอื่นพวกเซเบรัสเอ่ยพูโตเอ่ยพวกเนี้ยมันจะมีโล่หลอดขาวแบบบ่อยมากแล้วถ้าตัวเราไม่ใช่แบบระดับพวก 2S 3S เนี่ยมันตีเข้ายากมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่เป็น S เดียวผมแนะนำให้สู้กับแฟรงค์เนี่ยคือง่ายสุดเพราะว่ามันไม่มีหลอดขาวนะครับเราสามารถกดรีเซ็ตด่านได้นะครับมุมล่างซ้ายที่มีคำว่ารีเซ็ตด่านนะครับก็รีเซ็ตแล้วก็เข้ามาจนกว่าจะเจอแฟรงค์นะครับผมชอบแฟรงค์มากกว่าแต่ถ้าเกิดใครอยากสู้กับตัวอื่นก็ตามสบายเลยนะครับเอาที่ความถนัดของแต่ละคนนะครับอย่างของผมคิดว่าแฟรงค์มันง่ายมันสู้ได้ในระดับ 1S นะครับสำหรับเส้นทางก็เลือกได้ตามอัธยาศัยเลยนะครับว่าจะเอาเส้นทางไหนก็ได้นะครับแล้วเราก็ลุยกันเลยด่านแรกๆเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรนะครับไอ้พวกตัวละครพาร์ทเนอร์ที่เราเลือกมาก็กดใช้ได้เลยครับไม่ต้องไปงกมันครับยังเหลือตัวอีกไหมเนี่ยตอนแรกเริ่มหมดแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาดูพรด่านแรกกันครับสำหรับพรด่านแรกนะฮะอาจจะยิงต้องบอกว่าแล้วแต่ดวงนะครับถ้าเกิดเราเจอพรที่มีคำว่าเฉือนมิติพิฆาตอันนี้เนี่ยให้เราเลือกพรอันนี้มาเลยนะครับเพราะว่าพรอันนี้จะทำให้เราเนี่ยเมื่อเฉือนมิติครบ4ครั้งนะครับจะทำให้เกียรติสมาธิเต็มต่อทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดเราเฉือนมิติไม่ครบมันก็จะไม่เต็มนะฮะตอนนี้เนี่ยเกียรติมันเต็มนะฮะ4ทีปุ๊บมันก็จะเต็มแบบนี้นะครับเนี้ยพอผมเฉือนไม่ครบเฉือนไม่แค่3ครั้งนะฮะอันนี้เดี๋ยวคอยดูนะครับว่าพอผมเฉือนมิติมันจะไม่เต็มเห็นไหมครับว่ามันไม่เต็มนะฮะแต่ถ้าเกิดเราเฉือนครบ4ครั้งเกจมันจะเต็มขึ้นมาทันทีครับเพราะฉะนั้นก็พยายามเฉือนได้4ครั้งนะครับในนี้3ใบนี้ก็อันขวาดูดีสุดนะครับก็คือทุกครั้งที่เฉือนมิติทำดาเมจจะทำให้ศัตรูได้รับดาเมจกายภาพเพิ่มขึ้น 20% ต่อเนื่อง3วินาทีนะครับแล้วก็ทับซ้อนได้2คันก็เป็นอันนี้นะฮะส่วนไอ้พวกที่รักษาช่องว่างศูนย์ไอ้มีศูนย์ไอ้พวกนี้เนี่ยอย่าไปเลือกนะฮะคือจะทำให้เวอร์จิลไม่สามารถเฉือนมิติได้แบบง่อยเลยนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่เราจะเลือกครับว่าเราจะเลือกเป็นพักหรือว่าจะเลือกเป็นสู้กับสู้กับมอนเตอร์นะฮะถ้าสู้เราก็จะมีโอกาสได้สุ่มพรนะครับแต่อันนี้เนี่ยมันได้แค่ฟื้นฟูเลือดอย่างเดียวกับได้รับเ
ผลึกประกายแสง200นะครับผมเลยเลือกสู้ดีกว่าเพราะผมอยากได้พรเอาถึงไปแต่ผมพยายามเก็บเกียร์ให้เต็มก่อนนะฮะเพื่อที่ว่าจะได้ทำให้สมาธิมันเต็มจากการเฉียดติ่ง4ครั้งนะฮะโอเคแล้วเราก็จะเฉือนรัวแบบนี้นะฮะเอาอุ้ยพลาดดันหลุดไปจังหวะนึงนะฮะเกียร์อันติเต็มแล้วก็ปล่อยไปเลยนะครับไม่ต้องงกเพราะยังไงเวลาเราใช้ที่ติดรูดเดี๋ยวมันจะขึ้นนะครับเป็นจังหวะที่มันกดโลกันพอดีแหละต้องอ้อมมาข้างหลังโอ้ถ้าเกิดแบบนี้เนี่ยเราเลือกอันซ้ายสุดก่อนนะครับเพราะว่าอันซ้ายเนี่ยมันฟื้นฟูให้พี 10% จากดาเมจที่เราทำทั้งหมดนะครับบอกได้เลยว่าด่าน DMD การฟื้นฟูเลือดสำคัญนะครับส่วนไอ้พวกเพิ่มดาเมจเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปเอาด่านหน้าก็ได้นะครับบางทีไอ้เพิ่มเลือดเนี่ยมันอาจจะไปอยู่ด่านท้ายๆนะฮะมันก็ค่อนข้างที่จะสำคัญสำหรับ DMD ตอนนี้ผมซื้อของได้3ชิ้นดูอันนี้ก่อนทุกการโจมตีโดนดาเมจนะครับ 10% ทับซ้อนได้สูงสุดคือ10ขั้นอันนี้ก็สวยนะฮะเดี๋ยวดูอันอื่นก่อนอัตราที่ดีคอลเพิ่มขึ้น 20% อุ๊ยอันนี้ก็สวยโอเคผมเอาอัตราที่ดีคอลก่อนแล้วกันเพราะว่าตัวผมเป็น S เดียวนะฮะมันไม่เหมือนกับตัว 2-3S ที่ว่าอัตราที่ดีคอลมันจะสูงทีนี้ซื้อเอ้ยก็ยังซื้อได้อยู่นี่นะโอเคงั้นซื้ออันนี้เลยแล้วกันผมลืมไปว่าเงินมันพอนะฮะตอนแรกนึกว่าเงินไม่พอพยายามซื้อพวกเพิ่มดาเมจเพิ่มอัตราคริติคอลหรือไม่ก็คริติคอลดาเมจนะครับเพราะว่ามันสำคัญตอนด่านท้ายๆนะฮะอันนี้ร้านขายของโอเคผมเลือกอันบนดีกว่าเห็นไหมครับว่าเลือดโจมตีแค่แบบแค่ชุดเดียวก็เลือกกลับมาเต็มแล้วนะครับแน่นอนว่ามันสำคัญกับการขายชัวร์ 100% นะฮะผมเคยไม่เลือกแบบฟื้นฟูเลือดนะตายครับพอในรอบนี้เลือกเป็นอันซ้ายนะครับก็คือรับดาเมจเพิ่มขึ้น 50% ก็จริงแต่ว่าดาเมจทั้งหมดของเราเนี่ยก็เพิ่มขึ้น 25% ด้วยเช่นกันนะครับพักกันเรียบร้อยแล้วก็ไปต่อกันด่านต่อไปผมไม่ค่อยชอบเฉือนมิติที่พื้นนะมันชอบโดนขัดนะครับผมก็เลยชอบเฉือนกาอากาศซะมากกว่าอันนี้ผมเลือกเป็นอันซ้ายแล้วกันเพราะว่าอันนี้เนี่ยดาเมจเฉือนมิติมันจะลดลง 10% นะครับแต่ว่าถ้าเกิดอันซ้ายเนี่ยจำนวนมอนสเตอร์ยิ่งมากดาเมจก็ยิ่งสูงแต่ว่าด่านสุดท้ายก็มีบอสแค่ตัวเดียวอยู่ดีนะครับแต่ผมไม่อยากให้เฉือนมิติมันดาเมจมันลดไงก็เลยเอาอันนี้แทนดีกว่าขอให้ได้พรดีๆมาทีเดียวหน่อยจะได้สู้กับแฟงตอนสุดท้ายได้ง่ายๆนะฮะลดเวลาคูลดาวน์ทุกครั้งที่ปล่อยเฉือนมิติอันนี้โอเคนะฮะทุกครั้งที่ปล่อยเฉือนมิติเพิ่มคริติคอล 25% แล้วก็คริติคอลดาเมจเนี่ยเพิ่มขึ้น 55% ต่อเนื่อง4วินาทีนะครับแล้วก็ทับซ้อนเนี่ยได้4คันนะครับอันนี้ดีกว่าอันนี้เป็นร้านค้าข้างบนสู้2ครั้งแล้วก็จะเจออันนี้แต่ว่าอันนี้ได้สุ่มรับพรฮีโร่ฟรีนะครับโอ้ตรงนี้มีร้านค้าอยู่โอเคเดี๋ยวผมเลือกข้างบนแล้วกันเ
ราะว่าถ้าเกิดเลือกข้างล่างมันเป็นร้านค้าก่อนเราจะไม่ได้เก็บเก็บเงินนะฮะเดี๋ยวขึ้นไปเก็บเงินข้างบนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปร้านค้าดีกว่า You won't get away โอ้โหเหลือตัวสุดท้ายพอดีด้วยนะฮะดาเมจทั้งหมดของชิมิติเพิ่มขึ้น 10% โอเคอันนี้ดาเมจวายุลดลง10ดาเมจชิมิติเพิ่มขึ้น10ปึ้งอันซ้ายก็ดีโอเคเพราะว่าอันขวามันจะทำให้ดาเมจชิมิติพิฆาตมันลดลงแต่ตอนที่ผมสู้กับแฟนผมไม่ได้กดอันติเลยนะแต่ไงก็อันซ้ายก็ดีกว่านะฮะเพราะว่าดาบมายาวายุเนี่ยผมก็แทบจะไม่ได้กดแล้วนะฮะโอเคอันซ้ายมีกันต่อเลยครับผมลองกดอันติตรงตอนที่สู้กับแฟนนะครับไม่ไหวเวลาไม่ทันนะครับแต่ถ้าเราเสือมิติรัวๆเนี่ยดาเมจมันจะพอมันจะทันนะครับรับดาเมจเพิ่มขึ้นดาเมจทั้งหมดรับดาเมจเพิ่มขึ้น 100% ดาเมจทั้งหมด 50% โอเคอันกลางนะครับอันนี้โอเคสุดละสุ่มรับพร1ใบนะครับรักษา MP ให้เหลือส่วนนี้เนี่ยอย่าไปเลือกนะฮะเราจะไม่สามารถกดอันติได้นะครับรู้สึกว่าเกรดสมาธิน่าจะไม่ขึ้นด้วยมั้งเออใช่ฮะใช่เกรดสมาธิไม่ขึ้นด้วยอันนี้ผมเลือกเป็นอันกลางนะเมื่ออยู่บนพื้นดินดาเมจทั้งหมดเพิ่มขึ้น 10% จริงๆผมก็ไม่ค่อยจะอยู่บนพื้นหรอกแต่ก็เลือกเผื่อไว้ก่อนอันนี้เดี๋ยวผมขึ้นไปข้างบนอีกอันนึงนะฮะเพื่อที่จะเก็บเงินไปเอาไว้ซื้อของ You won't get away บางทีผมกดเฉยไม่ติมากๆผมก็ลืมกดพาร์ทเนอร์นะเอ้าเฉยน่าจะเป็นตัวสุดท้ายนะก็เลยไม่กดเฉยมิตินะฮะเกณฑ์ได้เต็มตอนที่ไปด่านต่อไปนะครับโจมตีพื้นฐานประสิทธิภาพฟื้นฟู MP 10% อันนี้ไม่ต้องก็ได้นะฮะจริงๆถ้าเกิดเป็นหลอดสายฟ้าเราควรจะเอาอันนี้นะครับถ้าเป็นหลอดสายฟ้านะเพราะว่าหลอดสายฟ้าจะทำให้ตัวหลอดสายฟ้าเนี่ยมานาแบบฟื้นฟูแบบไม่หมดฮะเราสามารถไถสกิลได้เรื่อยๆนะฮะตวัดดาวสำหรับกับดาบมายาทะลวงรัวๆเลยนะฮะอันนี้สำคัญนะครับเพิ่มจำนวนแสงดาบเฉยมิติโอเคอันนี้เลยฮะแล้วก็มาร้านขายของมีเงินอยู่600นะครับจับตัวอันอื่นก่อนอ๋อมันอันนี้เลยเพราะว่ามันมีเศษ50อยู่นะครับมันไม่ได้ลงแทบได้สูงดาเมจกายภาพกลางอากาศเพิ่มขึ้น 20% อันนี้เลยจัดไปก่อนคริติคอลดาเมจเรียบร้อยนะฮะจัดไปดาเมจของดาบมายุดาบให้กลดาเมจกายภาพจุดสียอดชิ้นเอาอันนี้เลยครับที่เหลือก็ไม่รู้จะซื้ออะไรละงั้นไว้ก่อนเดี๋ยวเผื่อเจอร้านค้าเอ๊ะหรือไม่เจอไม่น่าจะเจอไหมอันที่2เอ้ยก็ยังเจอร้านค้าอยู่นะเอาร้านค้าละกันยังซื้อของได้อีก2ชิ้นนะครับอันนี้ดาบวายุน่าจะเป็นอันนี้น่าจะโอเคสุดนะแล้วก็เอาอัตราชาร์จเพิ่มไปด้วยละกันเพราะไม่รู้ซื้ออะไรแล้วนะฮะไปเราไปลุยบอสกันครับตอนนี้เราก็เจอบอสแฟรงค์แล้วนะฮะ You won't get away. จัดไปให้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลโอ้ยโดนจังหวะไม่ดีนะฮะจังหวะไม่สวยเลยเมื่อกี้เฉือน3ครั้งแล้วโดนนะครับเห็นไหมครับว่าพอเราเลือกพรดีๆแล้วเนี่ยแล้วก็เลือกเครื่องรางดีๆเนี่ยเราจะสามารถโจมตีกันได้เยอะมากนะครับแล้วก็ตัวแฟงเนี่ยตีเราเนี่ยแรง
เอ้าหลุดเฉยไม่ใช่หลุดมานาไม่พอโอเคอย่างนี้ไปก่อนนะฮะตอนนี้คือต้องฟื้นมานาก่อนนะฮะแล้วก็พยายามอย่าโดนแป้งตีนะอุ้ยอุ้ยเรียบร้อยนี่อีกทีเดียวเองตอนนี้แหละคือต้องพยายามทำมานาให้เต็มก่อนนะฮะโอเคเต็มแล้วผมอาจจะพูดช้าหรือไม่ก็พูดน้อยนะเพราะว่าต้องการสมาธิในการกดเฉือนพิธีนะครับด้านผมกล่าวว่าจะกดอันติปิดท้ายซะหน่อยแต่ก็ไม่ทันก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการเล่นแดนลงวิญญาณร้ายเวอร์จิลผู้ข้ามมิติระดับ 1S นะครับก็เหมือนเดิมถ้าเกิดเพื่อนๆยังมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่นะครับก็สามารถคอมเมนต์ถามไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมเพื่อนๆก็สามารถให้กำลังใจผมง่ายๆนะครับด้วยการกดไลค์นะครับกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปแดนลงวิญญาณร้ายตามที่ทางบ้านขอมาก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับปร.อย่าลืมนะครับว่าอย่าลืมที่ผมบอกนะครับว่าให้ไปดูคลิปรายละเอียดแดนลงวิญญาณร้ายที่เอาไว้อัพตรงนี้นะครับมันสำคัญจริงๆนะครับสำหรับในการเล่นด่านระดับ DMD นะครับเจอกันครับผมคลิปหน้า